โอ้โหงานโอเคโอเคโอเคเช็ค1 2เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมแล้วกัดไปดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอัดเสียงให้ลูกค้าดูท่านหนึ่งนะครับที่เขาสอบถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวทางผมจะเช็คข้อมูลก่อนในส่วนของการเริ่มอัดในครั้งนี้เดี๋ยวสักครู่นะผมขอเช็คก่อนนะพร้อมครับเดี๋ยวเราไปลุยกันก็เป็นโอเคเดี๋ยวขออนุญาตส่งอะไรให้ลูกค้าก่อนแป๊บหนึ่งครับส่งรูปไลฟ์ไปให้ลูกค้าก่อนไอคอร์ดเรียบร้อยพร้อมเลยเราก็เริ่มเกมไปเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมวอลูแลนด์ก็ใช้เล่นสนุกกับเป็นเกมเรียกว่าเกมอะไรเกมยิงปืนใช่ไหมเกมยิงปืนในการเล่นในครั้งนี้โอเคมาแล้วพร้อมแมชนี้เราต้องมาลุยกันแล้วนี่อ่ะนี่นะครับนี่คือภาพวิดีโอไม่ทันละอันนี้คือเสียงนะครับเสียงที่ผมพูดนะนี่คือไมค์และนี่คือตัวผมนะครับที่ผมกำลังพูดอยู่ใส่เข้าไปในตัวนี้นะครับก็ระดับปกติเหมือนกับระดับที่เล่นเกมเลยโอเคเริ่มกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราให้ดูเสียงไปด้วยว่าเวลาเราคลิกครีบอร์ดแล้วปุ๊บเนี่ยจะมาขนาดไหนอะโอ้ยไม่โอ้ยมีการร้องเกิดขึ้นโอเคเราจะเมาเราจะพูดให้เบานิดนึงนะฮะจะได้ไม่รุนแรงมากแล้วก็ไม่ยินเสียงเปิดประตูปิดประตูด้วยงานมาอะไรวะเฮ้ยโอ้ยสงสารอาถอกอ่ะอ้าวหลุดไปหนึ่งแน่อาการนี้เดี๋ยวตายแค่คนแรกนะอ้าวนะตายมางานมาน้ามาซ้อนซะงั้นอ่ะเป็นไรตานี้พลาดไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ตาหน้าเกมนี้มันเป็นเกมยิงปืนนะเดี๋ยวระหว่างการพูดคุยนะตอนนี้นะผมไม่ได้จิ้มคีย์บอร์ดแล้วเดี๋ยวผมจะลองปรับดังเบาค่อยดูนะโอเคสิ้นสุดอภิเท่านี้นะครับนี่คือการเทสใหม่แล้วก็เดี๋ยวก่อนจะออกจากแมตช์นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเบาเสียงให้เบาที่สุดและดังมากที่สุดนะครับโอเคเริ่มนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40นี่คือเสียงที่เป็นเสียงที่มาตรฐานเนาะมาตรฐานสุดนี่คือสูงสุดนะครับแต่ถ้าว่าผมจะใช้จริงๆเนี่ยผมจะเบากว่านี้หน่อยนึงเพราะนี่มันออกพีคไปหน่อยนะครับถ้าว่าผมจะใช้จริงๆผมจะใช้อยู่ประมาณนี้อ่ะนี่คือเสียงที่ผมใช้เมื่อกี้นี้เปิดในร้านเกมนะครับก็ได้ยินเสียงทั่วๆไปลองฟังดูนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปใช้ซูมก็น่าจะเงียบกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสียงจากตัวนี้เมื่อเสียบกับตัวโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยเสียงที่ได้เป็นยังไงกันบ้างครับโอเคเรียบร้อยเนาะไปละครับโอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นอยู่ข้างนอกแล้วนะครับโดยใช้เจ้าตัวไมค์ตัวราคาไม่ถึงพันตัวนี้นะครับตัวนี้ในการอัดนะครับก็อยู่ภายนอกนะครับแล้วก็มีลมชิวๆด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าลมชิวๆเป็นไงแล้วก็อยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ตรงนี้สโมสรของหมู่บ้านก็จะมีเด็กๆเล่นน้ำก็ลองฟังเสียงดูนะครับซึ่งจุดหนึ่งนะครับเวลาเสียงที่ได้เนี่ยอยู่ภายนอกเนี่ยผมว่าไม่เหมาะกับการอัดนะครับเพราะว่าเจ้าไมค์ตั้งโต๊ะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการตั้งอยู่หน้าคอมแล้วก็ใช้วิอัดวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์เสียงเงียบนิดนึงก็ดีแต่ถ้าคุณว่ามีเสียงแอร์มีเสียงอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างตัดเสียงได้ดีลองฟังดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ให้ดูในส่วนของการสตรีมเกมไปละนะครับก็ต่อเข้ากับตัว PC เลยนะครับแล้วก็อยู่ในร้านเกมด้วยเดี๋ยวเราจะย้ายเข้าไปดูในส่วนของในห้องหรือในที่เงียบๆดูนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัววิดีโอ
แล้วก็ต่อเข้ากับตัวโทรศัพท์นะครับก็ใช้วิธีการนี้แบบนี้เซตเต็มเนี้ยในการอัดไปเลยยาวๆจะได้ดูได้ว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็ตั้งแบบตั้งให้เห็นนี่เลยนะเดี๋ยวผมเอาแบบนี่นะครับก็คือให้ดูไปเลยให้ดูไปเลยนะว่าไมค์จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไกลมากนะครับอยู่ประมาณช่วงประมาณนี้นะครับช่วงประมาณคาราบาวจะได้ทราบกันครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงเมื่อกี้นี้ก็เหมือนกันครับไมค์ก็อาจจะอยู่ประมาณสักคาราบาวครึ่งโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงนี้นะแล้วก็เข้ามาในที่เงียบๆแล้วด้านบนมีเสียงแอร์อยู่นะครับก็เสียงแอร์พึ่งๆเหมือนกันให้ดูครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงจากข้างนอกข้างในนะครับอันนี้เป็นออฟฟิศนะครับก็อยู่ด้านในออฟฟิศที่ข้างๆจะเป็นสระว่ายน้ำก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงไมค์ระยะห่างก็อยู่ช่วงคาราบาวเหมือนเดิมคาราบาวแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีการปรับลำการรับเสียงที่ด้านหน้าด้านหลังนะครับมีการรับเสียงได้แค่ด้านเดียวเท่านั้นคือด้านหน้านะครับแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะยังรับเสียงได้อยู่นั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับเสียงเท่ากับด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเช่นอันนี้อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 29 30นะครับก็ลองพิจารณากันดูเอาตั้งไงโอเคก็ลองพิจารณาดูนะครับซึ่งข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นเด็กที่กำลังเล่นน้ำอยู่ก็จะมีกระจกกันแล้วก็อยู่ในออฟฟิศก็ลองฟังเสียงดูในออฟฟิศแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาเจ้าตัวเนี้ยไปใส่กับตัว PC ที่อยู่ในห้องทำงานผมจริงๆแล้วลองใช้งานกันดูว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้นี้ลองร้านเกมกันละลองเสียงจากข้างนอกละเดี๋ยวไปดูครับว่าเสียงที่ได้จากไมค์ตัวเนี้ยเมื่อไปอยู่ในสตูดิโอผมแล้วกันเนาะเรียกว่าสตูดิโอผมแล้วเนี่ยเสียงที่ได้มันจะเป็นยังไงโอเคอันนี้คือเสียงที่ได้จากตัวโทรศัพท์มือถือ Mi 9คลิปที่ผมใช้เป็นโทรศัพท์ยี่ห้อ Mi 9ในการอัดนะครับก็เสียงพูดปกติระยะพูดไมค์ปกติไมค์อยู่นี่แต่ผมจะให้ดูว่าวิธีการต่อยังไงนะครับซึ่งไมค์ USB ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อกับตัวอะแดปเตอร์ซึ่งตัวอะแดปเตอร์เนี่ยก็เสียบเข้ากับตัวสายไมค์นะครับแล้วก็ตัว USB Type C เนี่ยก็เสียบเข้ากับตัวมือถือนะครับซึ่งจะตัวไมค์ตัวนี้ที่ใช้อยู่ก็เป็นตัวนี้นะครับตัวราคา999บาทนะครับก็ด้านท้ายเป็นตัว USB Type B นะครับสายยาว 1.5 เมตรครับก็เสียบตัวนี้เข้าไปปึ๊บพอเสียบเสร็จตัวไฟตัวนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาก็พริบบ้างติดบ้างนะวันนี้ก็แล้วแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวด้านปรับไมค์ดังเบาตัวนี้ไม่มีหูฟังไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะมีแค่การรับเสียงสัญญาณไมค์เท่านั้นตอนนี้ผมอัดเสียงจากตัว PC ไม่ได้นะครับ PC น่าจะกระตุกแล้วผมก็เลยต้องอัดตัวมี9ด้วยแต่ก็ถือว่าดีนะครับมันจะได้เปรียบเทียบเสียงไปด้วยเลยว่าถ้าเสียงจากตัวโทรศัพท์เป็นยังไงแล้วก็เสียงจากตัวกล้องจากไมค์เป็นยังไงจากไมค์เป็นยังไงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเล่นก็พอได้พอไม่ได้ได้อะไรนะครับก็เดี๋ยวเล่นให้ได้ดีที่สุดไม่ให้พลาดแล้วกันนะครับลองฟังเสียงดูว่าเสียงที่ได้จากเจ้าตัวไมค์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าอยู่ในห้องผมนะครับก็ที่สาเหตุที่ผมอาจจะตัวมือถือเนี่ยเพราะว่ามันกระตุกนะครับก็เดี๋ยวสลับภาพให้ดูนะครับก็จะได้ทราบว่ามันกระตุกนะครับก็เลยต้องอัดสำรองแต่ก็ดีแล้วแหละจะได้เทียบเสียงไปด้วยเลยว่าเสียงไมค์กับเสียงที่ได้จากโทรศัพท์ต่างๆอ่ะมันเริ่มกันนะครับก็เสียงจากกีตาร์นะแต่ว่า
คำพูดไม่กี่คำเธอทำให้คนใจง่ายต้องตายใจลองเก่าดูบ้างเท่าที่ผมได้นะประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้อันนี้ก็คือเสียงจากกีตาร์นะครับพอดีมีคนเจียอยู่ข้างหน้าข้างๆบ้านด้วยนะก็อาจจะมีเสียงเข้ามาก็เอาล่ะคลิปนี้เทสให้ดูประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองไปตัดใจกันดูนะว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับไมค์ราคาเท่านี้เหมาะกับการใช้งานหรือเปล่า